รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะสำหรับสายสดอีกหนึ่งสายนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะรวมถึงลัคนาราศีนะคะส่งมาได้ที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณพรนะคะเกิดวันที่13มีนาคมปี18นะคะเวลาเที่ยง5นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องลัคนาและดวงนี้มีคู่ไหมคะลัคนาอยู่ราศีมิถุนนะครับดวงนี้มีคู่ยากครับและมีคู่เป็นภาระด้วยหมายความว่ามีคู่แล้วต้องเหนื่อยต้องลำบากนะถ้ามีคู่เนี่ยคุณต้องเหนื่อยกับเขาไม่ใช่ว่าอย่าหวังว่ามีคู่แล้วอยู่สบายนะคุณต้องเหนื่อยไปกับเขาต้องทำด้วยเขาใช่ครับคือต้องทำมาหากินร่วมกับคู่นะถึงจะประสบความสำเร็จแล้วต่อไปก็ต้องแบกภาระเรื่องบุตรด้วยแต่ว่าดวงนี้มีบุตรเป็นอภิชาติบุตรนะแปลว่าบุตรจะได้ดีกว่าชาติตระกูลปกติหนูเคยได้ยินว่าคนที่มีอภิชาติบุตรเขาบอกว่าลูกจะดื้อถูกต้องครับแต่จะเก่งถูกต้องนะเพราะว่าเขาเป็นตัวตัวเองไงเขาเป็นตัวตัวเองชีวิตเขาลิขิตด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็ดื้อเพราะเขาเชื่อมั่นตัวเองแต่ว่าไม่ไปนอกลู่นอกทางนะแต่เพียงแต่พูดอะไรเขาไม่ทำเขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าก็เก่งประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จครับนะคะแล้วมีอะไรไหมท่านต่อไปค่ะไม่มีแล้วค่ะครับคุณชยานีค่ะเกิดวันที่5กันยายนปี01กันยา7โมงเช้าค่ะอาจารย์สุขภาพงานเงิน7โมงเช้าเนาะค่ะครับสุขภาพนี่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับโรคเครียดลักษณะดวงนี้คือโรคที่เกี่ยวโรคประสาทโรคที่เกี่ยวระบบประสาทนะครับให้ระวังให้ดีนะครับโรคที่เกี่ยวระบบโดยจะเริ่มระบบประสาทคือโรคที่มาจากการทำงานสมองไม่ปกติหรือกระดูกข้อไม่ค่อยดีซึ่งจะเริ่มมีอาการตั้งแต่26มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับงานเงินแล้วเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการงานตอนนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือเดือดร้อนเพราะเรื่องงานอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ดีกว่าเดือนนี้นะครับปีหน้าเดือนหน้าก็ค่อนข้างดีแต่ยังไงเรื่องเงินอย่าถามนะเพราะเก็บเงินไม่อยู่แล้วภาระในครอบครัวสูงดวงนี้มีภาระทางการเงินที่เกี่ยวเรื่องบ้านสูงครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา 01:46 นาทีวันจันทร์อนาคตข้างหน้าจะลำบากไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่เขาเรียกวิตกจริตตลอดชีวิตครับคิดเยอะคิดเยอะฮะแต่ว่าไม่ได้ลำบากแต่ก็เป็นคนคิดมากคิดโน้นคิดนี่แล้วก็มักจะเขาเรียกว่ามีแง่คิดเป็นพวกคิดในทางลบเนกาทีฟใช่พวกเนกาทีฟคิดถึงอนาคตเลยแต่ว่าชีวิตไม่ลำบากแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องลำบากเพียงแต่ว่าคิดว่าลำบากครับแต่ชีวิตก็คือเหนื่อยเท่านั้นเองไม่ได้ลำบากครับก็แต่ต้องเหนื่อยต้องสู้หน่อยต้องสู้หน่อยใช่ครับนะก็สบายใจได้นะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะประเสริฐจ้าคุณประเสริฐเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่4ธันวาจ้า4ธันวาพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2523จ้า2523นะคะเวลาเกิดทราบไหมคะโอ้ไม่ทราบเลยจ้ะไม่ทราบเลยเนาะจ้ะเอาละฮัลโหลจ้ะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเหมือนไม่ทราบเวลาเกิดเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยตอนนี้จะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวนะครับจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนหรือคนสนับสนุนต่อเมื่อถึงวันที่นะครับ12 กันยา 60ไปแล้วจ้ะนะแต่ตอนนี้ลำบากเรื่องการเงินมากเพราะว่าการเงินอยู่สภาวะเงินรั่วแล้วมีภาระในบ้านสูงค่ะนะครับแล้วคุณต้องระวังเนี่ยนะคุณกำลังเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในบ้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้สินได้ง่ายนะครับต้องระวังให้ดีเพราะตอนนี้คุณหาเงินมาได้เหมือนเอาน้ำมาสาดลงทรายมาก็ไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนนิดนึงจนกว่าจะเลย12กันยา60ถึงจะพอมีโชคมีคนสนับสนุนค่ะแล้วว่าจะถามเรื่องนี้นะจ๊ะเรื่องแฟนนะจ๊ะเรื่องแฟนก็เหมือนกันนะเพราะว่าในดวงคุณดาวเรื่องความรักเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งคู่ขัดแย้งมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นใครมีดวงคู่ขัดแย้งถ้าอยู่กันได้ก็มักจะต้องอยู่ไกลกันมิฉะนั้นก็แปลว่าต้องอดทนอย่างมากถ
ถ้าไม่อดทนนะส่วนใหญ่เลิกกันหมดนะครับงั้นเมียก็ต้องอยู่ไกลกันเพราะช่วงนี้อยู่ใกล้กันมักทะเลาะ กันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงหมอแล้วไอ้นี่หมอแล้วว่าจะแล้วเขาจะกลับมาจากที่เขาไปนะจ๊ะก็รู้แล้วฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่คู่ไปหมดแล้วล่ะครับนะแล้วโอกาสกลับมานะยากนะผมบอกได้เลยนะเพราะการไปครั้งนี้ไปนานถ้าจะกลับมาก็คงนานนะฮะแต่ในทางดูดวงเนี่ยเราถือว่าเรื่องนี้ขาดกันไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าอยู่กันได้จริงต้องอดทนกันอย่างมหาศาลเลยเพราะดวงคุณเข้าเกณฑ์บ้านแตกนะฮะก่อนปี57แล้วฮะคือพอประมาณระหว่าง55ถึง57เนี่ยมันอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับจ้ะครับเอาจะถามอะไรอีกไหมเอ่ยค่ะครับจ้ะเอานานเดียวสร้างตัวเองใหม่ฮะถ้ามีโอกาสมีคู่ใหม่นะครับค่ะนะครับอดทนหน่อยถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวรอคนใหม่ครับค่ะแบบอยากติดต่อก็ได้ยังนะคุณหมอคือมันอย่างนี้ดวงคุณจะมีคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนเก่ากลับมาหรือว่าคนใหม่นะครับแต่ชีวิตคู่คุณจะเริ่มต้นใหม่หลัง12กันยา60ครับอีกปีหน้าจะเริ่มเจอคนใหม่หรือไม่ก็อาจจะกลับมาได้ตอนนั้นค่ะนะครับครับครับเดือนกันยานี่คุณหมอ12กันยา60ปีหน้านะครับจ้ะปีนี้ครับครับใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะจ้ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะจ้ะมาต่อกันที่สมเด็จนะคะจากคุณสุวรรณีค่ะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08นะคะเวลา5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่ง 23.30 นะคะจะซื้อบ้านได้ไหมคะจะซื้อบ้านได้ไหมครับดวงนี้นี่ตอนนี้อายุย่าง51แล้ว51แล้วจะซื้อบ้านได้ไหมอ๋อจะซื้อได้ครับเพราะว่าดวงมีเกณฑ์จะต้องซื้อบ้านแล้วครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นหนี้นะครับดวงนี้มีเกณฑ์ย้ายบ้านอีก2ปีข้างหน้านะครับนะก็ได้แต่ว่าผมแนะนำนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านจริงๆเนี่ยนะครับคุณจะมีความสำเร็จได้ง่ายโดยไม่เครียดจนเกินไปก็คือหลังจากนะครับหลังจากปีหน้าครับก็คือหลังเมษาไปแล้วถ้าซื้อปีนี้การเงินคุณยังเป็นปัญหาอยู่จะลำบากจะลำบากถ้าคุณจะซื้อบ้านโดยที่คุณกินได้นอนหลับเนี่ยต้องซื้อประมาณเดือนตุลาคมปี60เป็นต้นไปครับค่ะเนาะท่านต่อไปค่ะคุณพักศิลาค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคมปี35ค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาเกิดมานะคะบอกแค่ว่าวันพฤหัสถามเรื่องของการงานการเรียนและการเงินค่ะแม้คนรุ่นใหม่นี่น่าจะมีเวลาเกิดเนาะครับเอาละไม่เป็นไรนะครับเรื่องการเรียนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะก็แปลว่าถ้าเรียนเนี่ยมีแนวโน้มต้องจบภายในปีนี้แหละครับค่ะนะก็แปลว่าการเรียนก็โอเคหรือว่าจากจะเรียนต่อก็ทำได้นะครับนะส่วนตอนนี้การเงินไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีอุปสรรคกับเรื่องการเรียนและในดวงคุณเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะต้องเริ่มงานภายในปีนี้แต่เป็นงานที่ยังไม่มั่นคงนักก็คือทำไปก่อนค่ะนะแล้วการเงินจะเริ่มดีขึ้นในปีหน้าค่ะนะครับและดวงนี้เหมือนกับมีแฟนละครับอาจารย์ทักแค่นี้เองเหมือนจะมีแฟนละไม่บอกด้วยนะคะว่าไม่คือดวงนี้ยังไม่สำเร็จในเรื่องความรักแต่ว่าเหมือนมีแฟนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าแต่ยังไม่ได้สำเร็จในเรื่องความรักก็เพียงแต่บอกว่ามีแฟนดูไปก่อนนะครับอย่างนั้นนะคะมาท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณพี่มนวันเกิดวันที่15มิถุนายนปี15เวลา21นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสปีนี้โดยรวมเป็นยังไงคะงานเงินครอบครัวโชคลาภและจะหมดหนี้ได้ไหมคะปีนี้ปีนี้จะหมดหนี้ได้ไหมยังครับปีนี้ยังขาดเงินอยู่ครับและเงินยังรั่วอยู่ดวงนี้เนี่ยนะครับต้องอดทนนิดนึงครับกว่าคุณจะยืนโดนเขาเรียกยืนบนลำแข้งที่มั่นคงเนี่ยคือหลังจากวันที่นะครับ24มกราคมปี63โอ้นานกว่าเพื่อนเลยและดวงนี้จะเข้าสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ภายใน2ปีนี้ก็คือระหว่างปี61 62คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่หมดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นการตั้งหลักครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะเป็นการย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนอาชีพแล้วไปหาหลักแหล่งใหม่แล้วหลังจากนั้นคุณจะมั่นคงครับค่ะแล้วครอบครัวคะครอบครัวนี่ตอนนี้นี่ก็คงจะถ้าเรื่องครอบครัวเนี่ยระยะนี้คงไม่มีอะไรคงไปได้เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าช่วงชีวิตนี้เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะเอาใจช่วยสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพงษ์ค่ะเกิดวันที่25กรกฎาคมปี35นะคะเวลา 15:08 น. 15:08 น. ค่ะงานรับราชการทหารครับ
ถามเรื่องของการเงินโชคลาภปี59การเงินนี้คงต้องทำใจนิดนึงนะเพราะว่าในดวงนี้เนี่ยนะครับนะในดวงนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องเป็นภาระอยู่แต่ยังไม่ถึงกับเดือดร้อนนะเป็นภาระแบบว่าเหนื่อยหาเงินเขาเรียกว่าเดือนชนเดือนนะครับก็รับราชการเรื่องรับราชการไม่เป็นไรช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับดวงนี้เนี่ยนะในดวงก็บอกว่าจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อมีครอบครัวแล้วชีวิตจะพุ่งขึ้นแต่ว่ายังไม่มีครอบครัวก็ยังไม่พุ่งครับตอนนี้ยังไม่มีฮะช่วงนี้มีเกณฑ์อกหักอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีคู่แสดงว่าทะเลาะกันบ่อยนะมีแฟนก็ทะเลาะกันบ่อยครับเลขแบบประชาชนลงท้ายด้วย12ค่ะเลข12เป็นเลขครอบครัวนะครับแล้วเลขนี้แปลว่าต่อไปจะมีหลักฐานที่มั่นคงด้วยการมีครอบครัวค่ะเลข12สัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ